ลูกค้าขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆออกเอกสารยังไงไปดูกันค่ะการแบ่งจ่ายต้องเริ่มจากใบเสนอราคาเสมอนะคะถ้าเราสร้างเอกสารเอาไว้แล้วก็ให้ไปที่สถานะของเอกสารเช่นลูกค้าจ่ายเงินพร้อมให้เราส่งของไปให้ก็ให้เลือกแบ่งจ่ายใบส่งสินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นการแบ่งจ่ายตามยอดจากนั้นกดสร้างเอกสารค่ะต่อมาก็มาใส่ยอดที่ต้องการโดยจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือยอดเงินก็ได้นะคะเช่นแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ 30% ก็จะมียอดขึ้นมาให้แล้วเรายังเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะตัดสต็อกในครั้งนี้เลยไหมถ้าใช่ก็ติ๊กเลยค่ะจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่เราส่งของแล้วก็บันทึกเอกสารได้เลยกดพิมพ์ดูก็จะได้ใบส่งสินค้ามาแล้วนะคะก็ส่งไปพร้อมกับสินค้าได้เลยและถ้าลูกค้าจ่ายเงินงวดแรกมาเราก็แค่ไปที่ใบกำกับภาษีแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นใบเสร็จรับเงินได้เลยค่ะพอมาเปิดใบเสร็จปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่ได้รับเงินนะคะแล้วก็บันทึกเอกสารเพื่อทำการกดเก็บเงินแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินให้ถูกต้องด้วยค่ะพอเรามาดูที่ใบเสนอราคาก็จะเห็นสถานะเป็นแบ่งจ่ายแบบนี้นะคะเราสามารถกดที่ตัวไอสีชมพูนี้เพื่อดูประวัติการแบ่งจ่ายได้ค่ะพอเราต้องมาแบ่งจ่ายงวดที่2ก็ให้มาที่ใบเสนอราคาใบเดิมแล้วกดที่สถานะเพื่อสร้างเป็นใบกำกับภาษีรอบต่อไปค่ะแล้วเราก็มาเลื่อนลงข้างล่างเพื่อใส่ยอดแบ่งชำระจะมียอดค้างชำระขึ้นมาให้ว่าเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก็แค่ใส่งวดที่2เข้าไปเช่นเพิ่มอีก 30% ก็ใส่เลยค่ะแล้วก็บันทึกเอกสารไปได้เลยจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะคะให้ไปที่ใบกำกับภาษีเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นใบเสร็จรับเงินเมื่อลูกค้าจ่ายเงินมาค่ะแล้วก็เปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่ได้รับเงินจากนั้นกดบันทึกแล้วก็กดเก็บเงินให้ถูกต้องก็จบไปอีก1งวดแล้วค่ะจนมาถึงงวดที่3สมมติเป็นงวดสุดท้ายนะคะอันนี้ขอทำแบบเร็วๆเลยก็คือเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาใส่เปอร์เซ็นต์ให้ครบตามที่ชำระเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่ส่งของจากนั้นบันทึกเอกสารสถานะใบเสนอราคาจะเปลี่ยนเป็นดำเนินการแล้วแบบนี้นะคะพอเรากดที่ตัวไอสีชมพูก็จะมีประวัติการแบ่งจ่ายให้ดูแบบครบถ้วนเลยค่ะและเราก็ไปทำการเปลี่ยนสถานะใบกำกับภาษีเหมือนเดิมพร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินให้เรียบร้อยและอย่าลืมกดเก็บเงินให้ถูกต้องด้วยนะคะเท่านี้ก็จบขั้นตอนแล้วค่ะซึ่งเงื่อนไขการใช้งานแบ่งจ่ายนะคะต้องเริ่มจากใบเสนอราคาเท่านั้นถ้าเลือกเป็นแบ่งจ่ายไปที่เอกสารไหนในครั้งแรกก็ต้องเลือกเป็นเอกสารนั้นจนครบงวดสามารถแบ่งจ่ายกี่งวดก็ได้และสำหรับสินค้านับสต็อกสามารถกดติ๊กเลือกการตัดสต็อกได้ตั้งแต่เอกสารใบแรกแต่ถ้าไม่ได้กดเลือกจะถูกตัดสต็อกอัตโนมัติในเอกสารใบสุดท้ายค่ะเท่านี้ก็สามารถออกเอกสารแบบแบ่งจ่ายได้แล้วนะคะ